อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดอินดี้นะคะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีหลายสาขามากๆทุกคนก็คงเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะก็คือเรือนจำนนท์สดค่ะอ่ะวันนี้อาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะว่าทำไมหงมาโผล่ในช่องคอนทัสอันนี้ไม่ลืมไปไม่ได้ชื่อหงค่ะชื่อเคค่ะวันนี้เราแปลงร่างกันแล้วเราไปกันดีกว่าค่ะเราจะไปดูเมนูที่ชื่อว่าดับเบิ้ลฟีดเปล่านี่กันนะคะเมนูดับเบิ้ลฟีดเปล่านี่ของเราก็มาก็คือเขินนิดหน่อยเพราะว่าเคไม่เคยอยู่ในร้านนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเนิ่นนานที่เคหายไปอ่ะไม่ใช่อะไรนะเคไปเข้ายันฮีมาช่วงนี้เขินจังเริ่มชิมกับเครื่องเคียงทีละอย่างกันดีกว่านะคะมันจะมีนมข้นมีไอศกรีมรสช็อกโกแลตแล้วก็มีผงไมโลแล้วก็มีช็อกโกแลตแบบเหลวๆมาให้เราเหมือนจะเป็นฟองดูแล้วก็อันนี้สั่งมาแยกค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้น่าจะเป็นการราดมากกว่านะคะก็คนอื่นทานแบบโรยแบบนี้ไหมไม่รู้แต่ที่รู้การทานรวมกันแบบนี้มันช่างดีที่สุดอันนี้จะเป็นนมข้นนะคะก็จะมีอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นไมโลดิบเปื่อนโรยลงไปนะคะเอาลงไปโอเคอันนี้จะเป็นการซ้อมการมาทำ YouTube ครั้งแรกของผมนะคะเพราะว่าผมกำลังจะทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่เคยได้เริ่มสักทีก็มีพี่เคนี่แหละชวนมาลองทำคลิปแรกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะประมาณไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะแข็งเนาะ เป็นเขินเลยโอเคค่ะงั้นผมขออนุญาตไปทานก่อนนะคะบาย